Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. เรื่องแรกก็สมัย5ปีที่แล้วก็เจอกันที่ออฟฟิศผมเขาก็มากับพี่เปิ้ลมั้งหัวหน้าเขาอะพามาแนะนำตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละก็ประกายปิ๊งแต่จำได้ว่าเจอที่ออฟฟิศเขาตอนนั้นไปเป็นเซลล์ที่ออฟฟิศเขาแล้วก็ไปทำงานปกติแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาชอบหรือว่าอะไรก็เฉยเฉยแต่ก็ด้วยความที่แบบเป็นคนขี้อายก็จะแบบจะไม่คุยอะไรนอกเหนือจากเรื่องงานอย่างเดียวก็จะแบบเนียนๆนานๆทีก็จะโผล่ไปถามเรื่องงานนั่นนี่อะไรเงี้ยเวลาไปออฟฟิศก็จะเจอเขาทำหน้าตาแปลกๆหรือว่าเจอเพื่อนที่ออฟฟิศก็จะรู้สึกว่าคนนี้ดูมีอะไรแค่แบบเหมือนเขาขี้อายแล้วก็อมยิ้มแล้วก็พอช่วงหลังๆก็เริ่มคุยกันเยอะขึ้นเรื่องชีวิตเรื่องทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เจออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าเขาชอบเรานะคะณตอนนั้นพอคุยไปเรื่อยๆจะเริ่มรู้สึกว่ามันใช่ตรงที่ว่าคุยกันรู้เรื่องสไตล์ชีวิตคล้ายๆกันชอบเขามากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เคยพูดให้เขารู้ไม่เขาก็ไม่รู้เขาก็เห็นว่าพี่แบบไร้สาระไปเรื่อยชีวิตนะขำๆครั้งแรกที่รู้ว่าเขาชอบก็คือเหมือนเขาคุยกับเรามาเรื่อยๆจนวันนึงเรารู้สึกว่าคนเนี้ยมีความเข้าใจในตัวเราโดยที่ไม่ได้เรียกร้องว่าให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองหรืออะไรเขาก็มีความเป็นตัวเขาผมก็มีความเป็นตัวผมต่างคนไม่ได้ต่างที่จะเปลี่ยนหรือปรับอะไรมากมายแต่มันเป็นความโชคดีที่ความที่เป็นตัวผมและตัวเขาเนี่ยมันกลมกล่อมให้ความสำคัญกับเราแบบเหมือนเราเป็นคนสำคัญคนนึงในชีวิตของเขามีวันนึงเขาบอกว่าขอบคุณนะที่แบบที่ทำให้ชีวิตเขามีความสุขแต่ถ้าอยากจะให้บอกจริงก็รักมากแหละถ้าไม่งั้นก็คงไม่ตัดสินใจว่าชีวิตนี้จะนิ่งและสงบกับผู้หญิงคนนี้แหละเราชอบไปดูหนังกันก่อนที่เป็นแฟนกันก็ไปดูหนังกันบ่อยเขาก็เก็บตัวหนังทุกใบที่เราไปดูด้วยกันแล้วก็เขียนแบบ
รู้สึกยังไงคือมันทำให้ความรู้สึกว่าคนนี้แบบใส่ใจชีวิตเราทุกอย่างตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันจนเป็นแฟนกันซึ่งทุกวันนี้เขาก็ยังทำอย่างนั้นช่วงจุดเวลานั้นตรงกันใช่ฉะนั้นคำถามที่ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นผู้หญิงคนนี้เพราะจังหวะชีวิตของผมกับจังหวะชีวิตของเขาตรงกันฉะนั้นมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะไปกันได้ในเมื่อจังหวะชีวิตมันไปพร้อมกันมันก็คือผู้หญิงThrough the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have